Sawang Dandin District in Sakon Nakhon Province is where villagers have been weaving indigo fabric for countless generations. Indigo is part of the community's lifestyle. So bringing the indigo culture from the village into the prison allows inmates to, once again, experience their familiar lifestyles. It is like bringing them a whiff of life, love, and warmth they were accustomed to. Touching the indigo fabric and turning them into several products pleases and delights inmates, even though they have lost their physical freedom. จุดเด่นของผ้าครามก็คือสีที่เป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่สีของธรรมชาติตอนเวลาหมักก่อนย้อมเนี่ยสีมันจะออกสีเขียวสีอะไรก็ตามหรือเป็นสีทองแต่หมักออกมาแล้วเนี่ยหรือย้อมมาแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นสีน้ำเงินซึ่งอันนี้มันประทับใจแล้วก็มันไม่สามารถหาดูได้ที่ไหนคือถ้าเราดูวิธีการย้อมของครามเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่แท้จริงของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสานประเทศไทยเราเนี่ยค่ะถ้าจับผ้าครามเนี่ยความรู้สึกมันจะได้ฟิลลิ่งของเนื้อสัมผัสที่มีความนิ่มแล้วก็มีความอ่อนช้อยของผู้ผลิตมากกว่าคือหมายความว่ามันทําด้วยมือทุกอย่างเนี่ยทอเส้นนึงก็มีความหมายกว่าจะได้เส้นนึงกว่าจะย้อมสีออกมาได้เป็นผืนการที่จะมาแปรรูปในการวางลายในการฝีเย็บที่เข้ามาเป็นกระเป๋าเนี่ยทุกอย่างมันมีเหมือนกับเรื่องเล่าภายใต้ผลิตภัณฑ์ชิ้นชิ้นหนึ่งซึ่งมันเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งคุณค่าเนี่ยมันจะหาไม่ได้อีกแล้วหมายความว่าถ้าจะให้ทำใหม่อาจจะไม่เหมือนเดิมหรือลายจะไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นต้นค่ะคือกระเป๋าครามเนี่ยถ้าวางเรียงกันประมาณ10หรือ20ใบก็ตามเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆหรือหยิบขึ้นมาใบหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ใบเดียวมาเปรียบเทียบไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณค่าของกระเป๋าครามเนี่ยถ้าผู้ใดถือแล้วเนี่ยถือว่าเป็นชิ้นเดียวในโลกได้เลยค่ะGiving inmates the opportunity to engage in creative work linked to the culture of the community they grew up with and selling their products in the market not only allows them to spend time beneficiary, but it also makes them feel that they had not been cut off from the outside world, thus filling their dull, stressful, empty life with happiness and makes them proud of their work. This is a know-how.The skill, the occupation, the income, and a possible choice of how inmates could lead their lives when they are released. ไม่รู้ว่าเศษผ้าเล็กๆน้อยๆมันจะมีมูลค่าเศษผ้าที่เหลือที่บ้านจะเก็บออกมาใช้จะมาทำเป็นดอกไม้เหมือนที่อาจารย์สอนนะคะก็จะเก็บมาทำกระเป๋ามั่งทำเป็นดอกไม้เป็นอะไรจะเอาความรู้ที่นี่ไปใช้ที่บ้านนะคะก็อยากออกไปทำพวกเกี่ยวกับพามไปทอผ้าช่วยยายไปเรียนรู้แบบเพิ่มเติมที่แบบไปมัดมีแล้วก็ไปย้อมคามอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาแปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรต่างๆครับอยากแบบต่อยอดให้ยายต่ออยากจะหาแบบเกี่ยวกับผ้าคามทำผ้าคามขายเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วออกไปนี้หนูก็จะแบบทำแทนคุณยายเลี้ยงคุณยายประมาณนี้ค่ะThere are many inmates who grew up within the indigo fabric culture, but most of them chose to leave their homes to be employed or work in services that allow them to meet people and live as new generations do. However, there are still many villagers who produce indigo fabric for their own consumption or sell to others, scattering through our villages in Sawang Dandin District in Sakon Nakhon Province. ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นคนสว่างแดนดินผมมองว่านี่คือจุดแข็งของผู้ต้องขังในการที่จะสามารถต่อยอดอาชีพเพื่อไปเลี้ยงตนเองได้นะครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่คนสว่างแดนดินคนจังหวัดสกลนครจะต้องมีนะครับแล้วผมก็มองว่าเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ทำด้วยตัวเองได้นะครับตั้งแต่เริ่มการผลิตปลูกครามเองก็ได้นะครับมาย้อมครามเองก็ได้แล้วก็มาตัดเย็บออกแบบผลิตภัณฑ์เองก็ได้เขาทำงานกันอย่างมีความสุข
เหมือนกับเขาอยู่ที่บ้านของตัวเองเขาโตมากับผ้าคลามผ้าอ้อมเปลที่เขานอนก็เป็นเปลผ้าคลามอย่างน้อยสิ่งที่เขาได้รับตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาเคยซึมซับมาแต่เด็กเมื่อเขาได้มาทำเองเขาจะเกิดความภาคภูมิใจและเขามีความสุขอย่างน้อยผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้นึกถึงบ้านอยากกลับบ้านและอยากไปทำผ้าคลามให้พ่อแม่ให้ลูกได้ใช้นะครับนั่นคือความสุขที่พวกเราได้หยิบยื่นให้พี่น้องผู้ต้องขังและพี่น้องผู้ต้องขังก็ให้เราเห็นแล้วว่าเขาตั้งใจทำและเขาทำอย่างมีความสุขครับIndigo fabric is unique in that its textures is soft, dyed with natural color, but patterned differently according to the imagination of different weavers or tie-dyers. Indigo fabric is suitable for making clothes or other products like shawls, tablecloth, curtains, bags, backpacks, hats.Seeing each beautifully produced piece of fabric, the producers sense that the beauty before them is not theirs alone. Its beauty resounds from everybody's effort, starting from the planters of the indigo plants to the people who transform them into textiles, which can be transformed into beautiful handicraft. These beautiful handiworks will be exported from the prison to people in different parts of Thailand and other countries.These indigo fabric products serve as a link that unifies the lives that are parts of the indigo culture. This is where the prison and the inmates become parts of taking the indigo fabric products to the world.